สบายดีพี่น้องข้าน้อยคืออาจารย์แสงทองแสงทิพย์จากรายการเสียงแค่ลาวข่าวประเสริฐพวกเขาทุกคนล้วนมีบาดแผลจากอดีตบ่ว่าจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดความเสียใจและประสบการณ์ที่หลอกหลอนเขาแต่การจมอยู่กับอดีตจะมีแต่ทวงดึงเขาไว้ขัดขวางบ่ให้เขารับชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าได้ส่งสัญญากับพวกเขาไว้ในพระธรรมเอสยาห์บทที่43ข้อ18และ19พระเจ้าได้ทรงกล่าวว่าอย่าจดจำเรื่องที่ล่วงมาแล้วหรือวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจงเฝ้าเบิ่งสิ่งใหม่ๆที่เฮาจะกระทำนี่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วเจ้าจะเห็นเดี๋ยวนี้ละเฮาจะสร้างทางผ่านถิ่นกันดารและจะให้มีแม่น้ำอยู่ในที่นั่นพระเจ้าทรงเฮียดเอิ้นให้พวกเฮาปลดปล่อยภาระในอดีตและไว้วางใจในความสามารถของพระองค์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเราการหลุดพ้นจากบาดแผลในอดีตต้องอาศัยความกล้าหาญและความเชื่อหมายถึงการรับรู้ความเจ็บปวดที่เฮาแบกรับแต่ปฏิเสธที่จะให้มันกำหนดเฮาหมายความว่าการเลือกการให้อภัยเหนือกว่าความขมขื่นการเยียวยาเหนือกว่าความเจ็บปวดและความหวังเหนือความสิ้นหวังเส้นเดียวกับที่พระเจ้าได้แยกทะเลแดงเพื่อนำประชาชนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสพระเจ้าสามารถแยกทะเลในอดีตของพวกเขาได้และนำพวกเขาไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์และคำสัญญาพวกเขายังต้องจื้อไว้ว่าเขาบ่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้พระเจ้าส่งสัญญาว่าจะอยู่กับพวกเขาทุกบาทก้าวมอบความปลอบโยนความเข้มแข็งและการทรงนำผ่านการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์และการหนุนใจจากพี่น้องในความเชื่อเดียวกันพวกเขาจะพบกับความเข้มแข็งที่จะประเสริฐหน้ากับอดีตของพวกเขาและยอมรับอิสรภาพที่พระเยซูส่งมอบให้ฉะนั้นขอให้พวกเขาตั้งใจในวันนี้เพื่อให้หลุดพ้นจากต้องโซ่ของบาดแผลในอดีตขอให้พวกเขาไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่จะสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และย่างก้าวไปด้วยความกล้าหาญในอนาคตที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับพวกเขาขอให้พระเจ้าอวยพรในขณะที่ท่านกำลังเดินทางไปสู่การเยียวยาและความสมบูรณ์